ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดามแอนนะคะมาในสภาพแบบหัวพังยับเยินเห็นไหมวันนี้คืออยู่ทรงนี้ทั้งวันทรงแบบยุ่งฟูมากเลยนะคะเพราะว่าเราเฮ้ยใครนะใครนะมาทำไมครับแคะขี้หูแล้วรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะหนูไปรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไหมวันนี้เราอยู่ในสภาพอย่างนี้เลยค่ะหัวฟูแบบเย็นทั้งวันเพราะวันนี้แบบเป็นวันหยุดไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่กับน้องกายทั้งวัน2ต่อ2มีแบบไปบ้านอัมม่านะคะแล้วแม่แอนก็ไปทำเล็บมาทำเล็บเสร็จกลับมาก็เลยยังคิดได้ว่ายังไม่คิดว่ายังไม่เคยแบบลบหน้าให้ทุกคนดูเนาะว่าเฮ้ยระหว่างวันที่เราออกไปหน้าเนี่ยอันนี้คือหน้าเย็นโฟมแล้วแล้วก็เป็นการแต่งหน้าครั้งเดียวนะคะคือแอนปกติอะมาดามแอนแม่แอนอะไรก็ได้นะจะไม่ค่อยพกเครื่องสำอางออกนอกบ้านคือจะแต่งหน้ารอบเดียวจบซับมันซับเมินก็ไม่มีช่างมันคือถ้ารู้สึกว่าหน้ามันเยิ้มก็ทิชชู่นี่แหละซับแบบกดแค่แบบซับประมาณเนี้ยคือพอซับแล้วก็จะเห็นไหมเห็นดวงเหลืองๆนี้ไหมเห็นไหมนั่นแหละมันก็คือแบบแป้งที่หลุดมาแล้วก็จะใช้ซับวิธีนี้ระหว่างมันจะแบบจะเช็ดปื้ดอย่างนี้นะเพราะถ้าเช็ดปื้ดคือแก้มก็จะหายเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาดามแอนหรือแม่แอนหน้าสดกันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาโชว์ให้แบบเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยครึ่งนึงที่แต่งหน้ากับครึ่งนึงที่ยังไม่แต่งมันต่างกันยังไงนะคะพร้อมกับทั้งจะถอดคอนแทคเลนส์ทีละข้างด้วยสำหรับวันนี้ตัวช่วยของแอนก็จะเป็นนี้ค่ะ Pure Vivi จะหมดละใช้เยอะมากคือเป็น Pure Vivi Cleansing Sheet นะคะจะบอกว่ามันเป็นตัวเช็ดล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มาดามแอนเลิฟมากต้องบอกเลยเพราะว่ามันสะอาดเยี่ยงเก่าแถมราคาไม่แพงแล้วถามว่าทำไมถึงใช้เป็นซองแบบนี้ก็พกง่ายอ่ะเพราะบางทีแบบไปต่างจังหวัดเราก็พกแบบนี้แหละถ้าอยู่บ้านจริงๆบางทีก็จะใช้ขวดนี้แหละค่ะยี่ห้อเดียวกันนะอันนี้ก็จะใช้แบบชุบสำลีเช็ดก็จะประหยัดกว่าขวดหนึ่งก็ประมาณ490ถ้ามีโปรก็390อะไรประมาณนี้หรือเคยถูกสุดเหมือนจะแบบ290เปล่าไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้ต้องผักย่นเห็นไหมต้องไปเติมโบท็อกแล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือ2อันนี้ยี่ห้อเดียวกันคือเราเคยพูดถึงไปบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกขนาดนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาลบหน้าให้ดูกันนะคะแต่สำลีหมดแล้วก็ใช้อันนี้แล้วกันเนาะคือที่ใช้อันนี้เพราะว่าสำลีหมดแล้วก็เลยเอามาอันนี้ก็จะแบบใช้พกเดินทางซึ่งห่อหนึ่งเนี่ยจำราคาไม่ได้แต่ห่อหนึ่งก็จะมีเนี่ยค่ะ50แผ่นเห็นไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าเหมาะสำหรับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายค่ะข้อดีของมันก็คือมันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ออยล์ฟรีนะคะแล้วก็พาราเบนฟรีด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำหอมอะไรประมาณนี้คือปลอดทุกสิ่งอย่างที่คิดว่ามันจะทำลายผิวเราและที่สำคัญคือได้รางวัลอันดับ1 Cosme ของปีไหนนะปี2015ค่ะมองเห็นปะมองไม่เห็นช่างมันอ่ะเรามาเปิดดูกันดีกว่าห่อนี้ไม่ได้ห่อเต็มนะคะไปหยิบออกมาก็จะคล้ายๆแบบทิชชู่เปียกอย่างเงี้ยทิชชู่เปียกก็ดึงออกมานะคะเราก็จะเช็ดไปเรื่อยๆวันนี้เราเช็ดครึ่งเดียวเนาะเราก็จะตรงตาก็ปิดโบ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 มันไว้ก่อนบางหนึ่งนะคะเพื่อให้เช็ดออกง่ายๆอันนี้ทามัสคาร่ามาด้วยมันอาจจะแบบต้องถูๆนิดนึงนี่ป้ายคันเดียวก็จะปรึชแบบนี้แล้วค่ะยูอีเนาะน้องกายรอแค่ขี้หูเนาะเห็นไหมจะเห็นว่ามันมีริ้วรอยไม่ใช่ริ้วรอยสิเป็นรอยฝ้ากระจุดด่างดำมานี่เนี่ยที่หลักๆเห็นคือ2จุดเนี่ยที่แบบขัดใจมากต้องกลบด้วยคอนซีลเลอร์ทุกเช้าเลยเลยตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าใต้ตาเห็นไหมตรงนี้เป็นรอยคล้ำคือแบบเป็นคนนอนดึกเลยดูรู้สึกว่าตามันโหลโหลลึกๆเลยประมาณนี้ค่ะคิ้วเนี่ยคือมันออกหมดแล้วนะที่เห็นคือมันของเดิมเป็นแบบทำสักคิ้วสไลด์คิ้วมาคือเราจริงๆแอนไม่ได้เป็นคนแบบผิวดีหน้าใสเวอร์นะก็มีบ้างริ้วรอยเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมหางตาหางตาแล้วก็แบบชอบขมวดคิ้วอย่างเงี้ยเวลาแบ
โอ้โหไม่ได้ดั่งใจขมวดคิ้วขมวดขมวดใหญ่เลยไม่รู้ขมวดทำไมจนแบบบางทีนอนก็ขมวดอย่างนี้พ่ออินดาประจำเลยว่าจะเครียดอะไรนักหนาไหมกระทั่งเวลานอนอ่ะเป็นละข้างหนึ่งมันไม่ค่อยไม่ข้างหนึ่งคือถ้าเราแบบรู้สึกว่ามันย่ำแย่แล้วนะคะก็แบบเสียดายมันเปิดแผ่นใหม่จริงๆปกติอะทั้งหน้าไอ้เกียงนะคะก็จะใช้สองแผ่นก็โอเคก็อยู่แล้วจะบอกยี่ห้อ Pure Vivi เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ไหมกระทั่งแบบเราไม่ต้องล้างน้ำเปล่าหรือล้างสบู่อีกรอบหนึ่งนะแค่นี้คือถ้าเช็ดจนเกลี้ยงสะอาดแน่นอนแล้วก็โอเคนอนได้เหมาะกับวันที่บางทีเฮ้ยเราไปลุยกลางป่ากลางเขาอะไรประมาณนี้หน้าเหนือก็ไม่โอ้ใช้แค่นี้ก็โอเคแล้วนี่อันนี้คือเป็นตัวเช็ดแบบเกลี้ยงแล้วรอบที่สองนะคะไม่มีอะไรติดมาแล้วแปลว่าสะอาดเอี่ยมอ่องอรทัยอ่ะทีนี้ก็เลยจะเป็นหน้าจริงแล้วหน้าจริงนี้ยังไม่สยองพอถ้าสยองพอจะต้องขอคอนแทคเลนส์ด้วยจะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยหน้าจริงนี่ด้านนี้ตาจริงกับหน้าจริงกับด้านนี้ก็คือตาปลอมกับหน้าแต่งหน้าพูดถูกพูดถูกตอนนี้เริ่มเบลอแล้วค่ะเพราะว่าที่ใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าสายตาสั้นนะคะไม่ได้แบบใส่แฟชั่นอย่างเดียวคือแฟชั่นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราใส่ตาสั้นด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็คิดว่ารู้สึกว่าการใส่คอนแทคเลนส์มันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้ตัดสินใจทำเลสิกหรืออะไรหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมใส่แว่นทำไมไม่ไปทำเลสิกให้มันสิ้นเรื่องรู้แล้วรู้รอดอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ติดใส่คอนแทคเลนส์คือถ้าทำเลสิกสายตาปกติแล้วยังต้องใส่คอนแทคเลนส์อยู่เพื่อให้แบบมันมีลวดลายต่างๆก็ไม่ต้องทำดีกว่าเปลืองเงินเลยนะเอาให้แบบให้เราวันหนึ่งเราเลิกแต่งหน้าแล้วเราค่อยตัดสินใจทำเลสิกเนาะอันนี้ก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยว่าหน้านี้คือแต่งแบบอาจจะเย็นๆโซมๆระหว่างวันมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าจริงเป็นไงบ้างดูแบบน่ากลัวไหมอันนี้เราดูครึ่งไปกันเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลบเกลี้ยงให้หมดโดยเฉพาะตรงคางที่แบบต้องกลบคอนซีลเลอร์แบบหนาๆโบ๊ะโบ๊ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนเนื่องจากช่องเราเด็กเยอะเด็กหลายคนอาจจะแบบไม่ได้เรียนไม่ได้รู้เรื่องขั้นตอนการแต่งหน้านะคะว่าเฮ้ยคอนซีลเลอร์พูดอยู่นั่นแหละคืออะไรคอนซีลเลอร์มันก็คือตัวคล้ายๆรองพื้นอย่างนึงนะที่มันจะกลบแบบริ้วรอยต่างๆคืออย่างเช่นแบบเห็นไหมมีรอยสิวเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะใช้สีที่มันสว่างกว่าสีผิวเราจริงนะคะก็ช่วยกลบแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าไงเพิ่มไฮไลท์บนหน้าให้เรารู้สึกตรงนั้นมันรู้สึกโหนกนูนขึ้นอย่างเช่นอาจจะแบบลงตรงหน้าผากลงตรงใต้ตาเพื่อแบบปิดพรางรอยที่แบบว่าตาลึกๆตาโบ๋ๆอะไรประมาณนี้ค่ะเกลี้ยงแล้วตอนนี้เห็นไหมหน้าก็จะแบบดูโสมๆแล้วคอยทำแอคเลติก้าค่อยล้างนะคนอื่นจะได้ดูชัดๆเห็นไหมคะหน้าก็จะแบบอาจจะออกจะดูโทรมๆมีริ้วรอยเยอะไม่ใช่ริ้วรอยรอยจุดด่างดำเยอะโดยเฉพาะตรงคางเป็นคนที่มีสิวแบบเป็นสิวฮอร์โมนช่วงมีก่อนมีประจำเดือนเยอะค่ะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะที่เป็นจุดบกพร่องของมาดามแอนทั้งหมดนะคะแล้วก็จมูกเราก็ไม่ได้โด่งมาแถมแบบมีกระดูกปวดๆตรงนี้อีกอะไรประมาณนี้ส่วนคิ้วก็จะเป็นคิ้วที่เคยสไลด์คิ้วมาหรือสักคิ้วมานั่นเองนะคะแถมคิ้วสองข้างก็ไม่เท่ากันจะให้ดูถ้าทำอย่างเงี้ยเท่ากันแต่ถ้าคือเป็นคนชอบยกคิ้วจะรู้สึกว่าข้างเนี้ยหัวคิ้วมันต่ำกว่าเห็นไหมมันมีไรผมอะไรประมาณนี้อ่ะวันนี้นะคะหลายคนก็อาจจะได้เห็นหน้าที่แท้จริงแบบซูมใกล้ๆของมาดามแอนมากๆเลยมันออกจะน่ากลัวสักเล็กน้อยนะคะก็ทนดูกันไปเนาะแค่เราจะอยากจะบอกว่าเฮ้ยเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยก็แต่งให้มันดูเป็นธรรมชาติให้มันสวยสดใสในสไตล์เราแล้วมันจะอย่าแบบเยอะเกินบางคนเคยเห็นแม่แอนหรือมาดามแอนเนี่ยแต่งหน้าแบบเฮ้ยเข้มๆอันนั้นคือไปงานนะคะก็ไม่ได้แต่งในชีวิตประจำวันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้แบบเรียนรู้การแต่งหน้าเผื่อมีการแต่งหน้าไปเรื่อยๆนะคะก็ลุคนั้นอาจจะเข้มบ้างอ่อนบ้างก็ตามสไตล์อย่าหาว่าเฮ้ยแต่งลุคนี้ไม่โอเลยแก่อะไรประมาณนี้ก็ต้อง
คนดูกันหน่อยนะเพราะเราอยากจะให้เป็นการสอนเทคนิคการแต่งหน้าเนาะก็อย่าลืมนะคะหลังแต่งหน้าทุกครั้งนะคะก็ใช้ทำความสะอาดด้วย cleansing ให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะรักษาผิวหน้าเราได้อย่างหนึ่งแล้วให้แบบว่าสะอาดสดใสเอาล่ะครั้งนี้คงทนดูแอนเกลี้ยงๆมาเยอะมากนะคะวันนี้น้องขอตัวลาไปอาบน้ำก่อนละค่ะตอนนี้พร้อมอาบน้ำพร้อมนอนมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้มาดามแอนพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวอาจจะสักวันนึงเราจะมาพูดถึงเรื่องตาสองชั้นละกันเนาะว่าเพราะจริงๆแอนไปทำตาสองชั้นมาเดี๋ยวจะเอารูป before ที่รูปเก่าๆที่เรายังไม่เคยทำตามาก่อนแล้วก็มาเปรียบเทียบกับรูปปัจจุบันนะคะเรื่องจริงๆถ้าใครสังเกตคลิปในช่องทั้งคุณมาดามทีวีหรือมาดามแอนก็ตามแต่นะอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมีช่วงหนึ่งที่ตาออกจะบวมๆดูไม่เป็นธรรมชาติเออนั่นแหละช่วงนั้นไปทำตามา3เดือนกว่าจะเข้าที่ประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีคลิปที่แบบพูดถึงเรื่องการทำตาสองชั้นมาดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะมาดามแอนต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย